สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่นั่นเองชาแนลส่วนนี้เราก็อยู่เกม Valiant Force 2นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับต้องบอกว่าเพิ่งเปิดสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เลยนะแล้วก็ช่วงตอนที่มันเพิ่งเปิดเนี่ยเพื่อนๆคือเสิร์ฟล่มครับคนเข้ากันกระจายนะเล่นได้จริงๆเนี่ยก็ประมาณ 4-5 โมงเย็นนะครับจากที่เกมมันเปิดตั้งแต่10โมงเช้านะและสำหรับคลิปนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เล่นมาถึงเนื้อเรื่องด่านที่ 3-9 นะครับเลเวล ID เลเวล5ผมก็จะมาสรุปเดลี่นะครับว่า1วันเนี่ยเพื่อนๆจะต้องทำอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงใครที่ยังจับหลักไม่ถูกกับเกมนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าเพื่อนๆไปเร็วแน่นอนนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้ผมขอย้ำอีกหนึ่งทีนะว่าเป็นข้อมูลอัปเดตจนถึงเรื่อง 3.9 ที่ผมเล่นถึงนะครับก็สำหรับสิ่งแรกเลยนะครับที่เพื่อนๆต้องทำนะครับก็คือจัดทีมครับนี่เลยหน้าจอจัดทีมนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างจากเกมอื่นนิดหน่อยเพราะว่ามันจะมีระบบออร่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าทีมของเพื่อนๆแต่ละตัวเนี่ยสามารถเอาออร่าแบบไหนนะครับมาลิงก์กันให้ได้เยอะที่สุดซึ่งผมคิดว่าถ้าเรายิ่งลิงก์เยอะนะครับมันจะเหมือนกับตัวละครฝั่งเราอ่ะจะมีสกิลเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะและสกิลออร่านะครับก็มีหลายประเภทมากอย่างเช่นแบบแรกนะครับจะเป็นออร่าสายจู่โจมนะครับอย่างเช่นของตัวนี้นะครับเมื่อยูนิตตัวนี้ได้รับการรักษาหรือว่าการฮีลนั่นแหละมันก็จะทำให้ยูนิตที่เชื่อมกับตัวนี้นะครับโจมตีศัตรูถ้าอยู่ในระยะโจมตีที่สามารถโจมตีได้นะครับเดเมจ 54.17% เลยครับพูดง่ายก็คือถ้าตัวนี้ได้ฮิลตัวที่ลิงก์อยู่ก็จะได้ตีฟรีนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยเอามาลิงก์กับตัวนี้นะครับเลกานะครับผมเนี่ยก็จะได้ตีฟรีทุกครั้งที่อัลติมาได้รับการฮิลนะครับสำหรับรายละเอียดตรงนี้เนี่ยผมยังไม่พูดลึกแล้วกันคลิปนี้ผมขอพูดแบบภาพรวมไปก่อนนะครับก็วิธีทำให้มันลิงก์กันนะครับง่ายสุดเลยให้เพื่อนๆสังเกตลูกศรนะครับว่าลูกศรเป็นสีอะไรแล้วให้เพื่อนๆดูกลมๆครับขวาบนว่ามันเป็นสีเดียวกันหรือเปล่านะครับถ้าเป็นสีเดียวกันมันก็จะสามารถลิงก์กันได้นะครับแบบนี้นะซึ่งหัวลูกศรตอนแรกเนี่ยมันจะฟิกมาให้นะครับแต่ว่าอนาคตเราสามารถลีได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีจัดทีมง่ายสุดนะครับให้เพื่อนๆเอาตัว SSR ลงให้เยอะที่สุดก็ได้แล้วก็ทำลิงก์ให้เยอะที่สุดนะครับแบบของผมเนี่ยก็อันนี้เนี่ยจะเป็นลิงก์ที่ดีที่สุดที่ผมทำได้แล้วนะครับซึ่งแน่นอนเวลาลิงก์เนี่ยมันลิงก์ไปลิงก์กลับได้ด้วยนะครับอย่างเช่นแรงกลางของผมนะเพื่อนๆลองสังเกตดูคู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันมีลูกศรสีเขียวขึ้นไปข้างบนใช่ไหมแล้วแรงกลางมันชี้ลูกศรสีดำลงมาข้างล่างนะครับอันนี้นี่คือเพอร์เฟกต์เลยนะโอเคก็หลังจากจัดทีมได้แล้วนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำต่อมานะครับก็คือเคลียร์แคมเปญเลยครับสำหรับแคมเปญนะครับนี่เลยเป้าหมายแรกที่เพื่อนๆต้องจบให้ได้เนี่ยก็คือด่าน 2-3 ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะด่านนี้เลยเพราะว่าด่านนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเคลียร์เสร็จแล้วนะครับมันจะปลดให้เราอัพเลเวลตัวละครเพิ่มได้ครับดูตัวละครก่อนนะสำหรับตัวละครเนี่ยตอนเริ่มต้นมานะครับเพื่อนๆจะสามารถอัพได้ถึงแค่เลเวล10ครับแต่ถ้าเพื่อนๆทำเนื้อเรื่องจนถึง 2-3 ได้นะครับมันจะปลดล็อกฟังก์ชันอาชีพขึ้นมาและถ้าเพื่อนๆอัปเกรดอาชีพปุ๊บมันก็จะปลดแม็กเลเวลได้นะครับคือเกมนี้เนี่ยพูดง่ายๆถ้าอยากเลเวลเพิ่มก็ต้องปลดสายอาชีพเพิ่มครับซึ่งช่วงที่ก่อนที่จะมาถึง 2-3 ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างทุรักทุเลนะครับเพราะว่าด่านมันค่อนข้างยากเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆถึง 2-3 ได้แล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันจะสบายยาวๆนะครับจนมาถึง 3-9 ที่ผมเล่นถึงอยู่ตอนนี้เลยนะและสำหรับคนที่ไม่ผ่านนะครับเพื่อนๆก็สามารถฟาร์มระหว่างทางนะครับลองสังเกตดูมันจะมีเซตอุปกรณ์นะครับดรอปอยู่ด้วยนะพวกนี้นะครับนี่ครับก็ลองไปฟาร์มใส่เพิ่มมาดูนะครับมันจะทำให้ตัวละครเพื่อนๆเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมนะและสำหรับเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าตัวละครSSR เนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันดีที่สุดก็จริงครับเพราะว่าสเตตอ่ะมันสูงที่สุดนะแต่ว่าช่วงต้นแบบนี้นะครับตัวละครระดับ R กับ SR เนี่ยเพื่อนๆก็อย่าดูถูกครับมันก็เก่งนะเพราะถ้าเพื่อนๆลองมาดูสเตตครับตัวละคร R ที่แบบไม่อัพเลยนะครับสเตตเริ่มต้นมันอยู่ที่ 2,553 ครับส่วนตัวละคร SSR นะครับอันไหนผมอันนี้ผมไม่ได้อัพนะ2,700เกือบ 2,800 นะครับจะเห็นได้ว่าสเตตเนี่ยมันแทบไม่ต่างกันเลยเพื่อนๆซึ่งผมก็มีไปดูในกลุ่มมานะครับ Valiant Force 2กลุ่ม Thailand Community นี่แหละมีเพื่อนๆบางคนเนี่ยใช้แท้ใ
ช้ SR เกือบชนะทั้งทีมนะครับแล้วก็ SSR ตัวแจกบวกกับตัวฮีลนะครับระดับ R นะไปถึงด่านในเรื่อง6ได้แล้วนะครับซึ่งของผมเนี่ยใช้ SSR นะครับมาเท่าไหร่4ตัวนะยังได้แค่3คิด9เองนะครับตอนนี้นะหลังจากที่เพื่อนๆปลดฟังก์ชันดันเจียนประจำวันแล้วนะครับเอาจริงใครเล่นในคอมเนี่ยมันจะภาพมันจะเป็นแบบนี้นะแต่ก็เล่นได้นะครับคือเพื่อนๆอย่าไปทุ่มฟาร์มหมดนะฟาร์มพอประมาณพอครับเพราะว่าของที่เขาให้มาจากหลายๆที่เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเพียงพอต่อการทำ1ทีมเพื่อผ่านเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะตรงนี้เนี่ยไม่ต้องฟาร์มเยอะครับคือถ้ามันให้ลงเนี่ยเพื่อนๆก็ลงแค่อันแรกพอนะไม่ต้องไปลงฟาร์มจนสเตมินาหมดนะครับสเตมินาเนี่ยเอาไว้ผ่านแคมเปญเนื้อเรื่องพอนะครับเพื่อปลดฟังก์ชันคอนเทนต์ของเกมนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าพอผมเล่นมาถึงตรงนี้เพื่อนๆมันจะมีระบบเรือเหาะอยู่นะครับซึ่งระบบเรือเหาะเนี่ยมันจะมีห้องสวนอยู่แล้วไอ้ห้องสวนเนี่ยถ้าเพื่อนลองมาดูนี่ครับคือมันสามารถผลิตทรัพยากรให้เราได้เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมก็ผลิตเงินกับผลิตสเตมินาอยู่นะครับแล้วก็จริงๆมันมีอีกอันนึงด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมใส่ได้แค่2อันนะผมก็เลยยังไม่ได้ใส่นะครับเป็นแปลงอันนี้เนี่ยจะเป็นแปลงสมุด EXP นะครับเพราะฉะนั้นด่านรายวันที่ผมบอกไปเนี่ยคือช่วงแรกเนี่ยอย่าเพิ่งลงเพื่อนๆมันไม่คุ้มนะครับโอเคมาต่อครับหลังจากที่เพื่อนๆเคลียร์จนถึง 2-3 นะครับปลดล็อกอาชีพได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็อัพตัวละครให้เป็น20ทุกตัวใช่มั้ยแล้วก็มาใส่สกิลเพิ่มเติมตรงนี้ครับตอนนี้เนี่ยเราจะได้สกิลแอคทีฟสกิลที่2นะครับของตัวละครแล้วจะทำให้เพื่อนๆสามารถสู้ด่านนะครับได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่าตัวละคร1ตัวเนี่ยมันจะมีเพิ่มเป็น2สกิลแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ผู้เล่นใหม่หลายคนน่าจะอยากรู้นะครับว่าตัวแทงเริ่มต้นเนี่ยควรจะเลือกตัวไหนดีนะครับก็ให้เพื่อนๆลองสังเกต ID ตัวเองนะจากที่ผมเล่นมานะครับผมรู้สึกว่าถ้าใครที่เปิดไม่ได้ฮีลนะครับแล้วก็ไม่อยากใช้ตัวละครสายฮีลในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนำนี่เลยอัลติมาเพื่อนๆตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับสกิลกดใช้แรกของเขาเนี่ยสามารถรีเจน HP ให้กับสมาชิกทุกคนรอบตัวได้เป็นระยะเวลา2เทิร์นนะครับถือว่าเอามาแทนตัวละครสายฮีลได้ค่อนข้างดีนะสำหรับอัลติมานะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับก็จะสามารถเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองได้2เทิร์นนะเรียกได้ว่าเป็นแทงค์ฮีลเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับอัลติมานะส่วนตัวละครอีก2ตัวผมไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าจากที่ผมอ่านสกิลแล้วก็สายอาชีพแล้วเนี่ยคือถ้าเล่นไปสุดท้ายจริงๆอ่ะผมว่ามันเก่งหมดนะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆอยากจะเล่นสายอาชีพอะไรนะครับให้ลองมาอ่านสกิลเหล่านี้ดูนะอย่างเช่นเฟย์เนี่ยคือสายผู้อยากรู้อะผมว่าอันนี้มันโกงมากเลยแอคทีฟสกิลนะครับจะสามารถทำให้เป้าหมาย1เป้าหมายนะครับลดคูลดาวน์สกิลได้2เทิร์นเพื่อนๆสำหรับคลาสผู้อยากรู้เนี่ยมันสามารถเร่งรีดเดเมจทีมเราได้โคตรดีนะครับเพราะว่าลดคูลดาวน์ให้กับตัวเดเมจหลักได้นะแล้วก็เฟย์เนี่ยจะเป็นแทงที่เน้นซัพพอร์ตตัวเองนะครับแล้วก็ป้องกันการตายได้ครับสำหรับใครที่อยากจะเลือกเฟย์นะอ๋อใช่แล้วก็อัลติมาเนี่ยนอกจากจะเป็นแทงค์ฮิลที่ผมบอกไปนะครับจุดเด่นของอัลติมาเนี่ยก็คือการเวทเพื่อนๆป้องกันเวทเขาจะเยอะมากๆนะส่วนสุดท้ายนะครับวิกตอเรียครับสำหรับวิกตอเรียเนี่ยจุดเด่นของตัวละครตัวนี้นะครับมันจะเป็นแทงค์สายกายภาพครับสกิลแอคทีฟของเธอเนี่ยจะสามารถเพิ่มพลังป้องกันกายภาพได้นะครับนอกจากนี้ยังสามารถยั่วยุนะครับดึงมอนได้ด้วยนะสำหรับวิกตอเรียแล้วก็เฟย์นะครับสองตัวนี้เนี่ยถอนได้เพื่อนๆแต่อัลติมาเนี่ยถอนไม่ได้นะก็ลองดูนะครับว่าเพื่อนๆชอบตัวไหนนะครับก็เลือกตัวนั้นไปนะเพราะผมว่ามันเก่งหมดแหละเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่เพื่อนๆต้องมาเช็คเรื่อยๆนะก็คือนี่เลยสถาบันการศึกษา1นะครับอย่าลืมมารับของรางวัลกันด้วยเพราะว่ามันได้ของอัปเกรดตัวละครค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีเควสประจำวันอีกอย่างที่ไม่ควรพลาดนะครับอันนี้ก็ควรจะเคลียร์ให้ครบนะเพราะว่ารางวัลสุดท้ายเนี่ยมันจะมีเพชรอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีเควสรายสัปดาห์ด้วยนะอันนี้ก็ลองดูนะครับทำไม่ยากทำไม่ยากทุกอันเนี่ยทำง่ายหมดเลยส่วนกิจกรรมตอนนี้เนี่ยมันจะมีจดหมายรักอยู่นะครับซึ่งจดหมายรักมันจะได้จากทั้งการเปิดกาชาแล้วก็ลงดันต่างๆนะครับแล้วก็ของที่แลกได้เนี่ยเพื่อนๆก็ลองมาดูนะครับว่าจะแลกอะไรนะซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรเด็ด2 อย่างแรกนะครับมันจะเป็นคอสตูมที่ใส่ได้กับทุกตัวละครนะครับใครที่เป็นสายแฟชั่นเนี่ยก็พลาดไม่ได้นะส่วนใครที่อยากจะเร่งโปรเกรส ID ของเราเนี่ยก็ลองมาดูของอย่างอื่นก่อนครับอย่างเช่นกล่องคนรักความพักดีนะครับกล่องนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสได้ตั๋วซัมมอนอีเทอร์ไลท์ที่หลับไหลถึง25ชิ้นเลยนะเฮ้ยอันนี้คือโคตรเยอะใครได้อันนี้ผมว่าโชคดีมากแล้วก็มีแฟชั่นละอองแฟรี่ด้วยนะครับซึ่งกล่องนี้เนี่ยสามารถแลกได้ทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะแล้วก็กล่องคนรักอัญมณีนะครับอันนี้เนี่ยมันมีเพชรเพื่อนๆแลกได้ทั้งหมด10กล่องนะก็ถ้าเกิดใครเกลือนะครับก็น่าจะได้เพชรจากตรงนี้เนี่ย 1,500 นะแล้วก็จะมีกล่องคนรักของขวัญ นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกิฟต์ที่เอาไว้ให้ตัวละครเพื่อเพิ่มระดับความสัมพันธ์นะครับแล้วก็จะมีกล่องคนละทองสำหรับคนที่ขาดแคนทองนะครับ
ก็สามารถมาแลกตรงนี้ไปใช้ก่อนได้นะและสุดท้ายครับใครที่มีซองจดหมายเหลือนะครับแลกทุกอย่างครบแล้วเนี่ยก็เอามาแลกทองตรงนี้เพิ่มได้อีกนิดหน่อยนะครับโอเคต่อมานะครับคลังอาวุธอุปกรณ์ของเกมนี้เนี่ยมันจะแบ่งไปตามสายอาชีพเลยเพื่อนๆและนอกจากแบ่งตามสายอาชีพแล้วนะครับอุปกรณ์แต่ละเซตมันจะมีหลายออฟลองด้วยครับอย่างเช่นนี่ส่วนหัวนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีเพื่อนๆลองสังเกตขวาบนนะครับมันจะมีไอคอนอยู่ที่เป็นรูปดาบเนี่ยก็จะเป็นออฟโบนัสสายโจมตีนะครับนี่เลยใส่2ชิ้นใส่4ชิ้นนะครับได้โบนัสเพิ่มเติมส่วนที่เป็นโล่เนี่ยก็จะได้เป็นพลังป้องกันนะซึ่งภาษาไทยเนี่ยผมรู้สึกว่าเขียนผิดนะมันเขียนป้องกันเวททั้ง2อันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เพื่อนๆควรเช็คให้ดีนะครับคือตัวละครสายเดาเมจเนี่ยไอคอนที่ใช้นะครับจะต้องเป็นรูปดาบแบบนี้นะนี่เลยเพราะว่ามันจะเพิ่มพลังโจมตีได้โคตรๆเยอะนะครับคือถ้าเพื่อนๆเอาตัวสายเดาเมจไปใส่โล่เนี่ยผมบอกเลยว่าเดาเมจอ่ะมันหายไปเยอะมากๆนะอาจจะเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำให้เพื่อนๆผ่านด่านไม่ได้ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของซัมมอนนะครับสำหรับระบบซัมมอนเนี่ยเอาจริงระบบซัมมอนผมว่าคือถ้าเพื่อนๆซื้อ ID นะครับหรือว่ารีหา ID อยู่แล้วหลังจากที่ได้ตัวละครที่อยากเล่นแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องรีบสุ่มหาซัมมอนนะผมแนะนำว่าให้เล่นเดินเรื่องปลดไปก่อนครับเพราะถ้าเพื่อนๆเล่นผ่านมาถึงระดับนึงแล้วเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเราอ่ะอยากจะเล่นตัวละครแบบไหนตัวละครสายอะไรนะครับตัวละครนี้เราชอบจริงหรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยค่อยมาเปิดนะกับซัมมอนถ้าไม่ชอบเนี่ยก็ไม่ต้องเปิดนะครับอาจจะไปรอตู้หน้าตู้ถัดไปนะครับเพราะว่าตัวละครเซตเริ่มต้นที่เขาให้มาเนี่ยบอกเลยว่ามันผ่านด่านไปได้ไกลมากๆนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแรกของเกม Valiant Force 2นะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับหรืออยากให้ผมทำเนื้อหาเกี่ยวกับส่วนไหนเพิ่มเติมลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะเพราะเกมนี้เนี่ยหลังจากที่ผมลองเล่นนะครับผมบอกเลยว่าสนุกเอาเรื่องเพื่อนเล่นแล้วติดมากนะโหกดแบบกดทั้งวันอะแล้วคือด่านบางด่านมันก็ไม่ง่ายนะครับมันจะต้องแบบใช้เทคนิคพลิกแพงนะครับมีหลายแบบหลายทีมให้เราต้องแบบลองจัดไปเล่นดูนะก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ